เพราะไหมไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยผมได้ยินนะหรือมันเสียที่ข้างพี่อ่ะโอ๊ยบายจิ๊บเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมือหนักกระตุ้นว่าแกล้งฮะนี่อุตส่าห์ซื้อให้ทำอย่างนี้เหรอฮะพี่อย่าทำร้ายผมทำร้ายอะไรมาแหละทำร้ายนี่ไงวัดวัดดึกแล้วอ่ะไม้กลับเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ฝนทำไมวันนี้พี่กลับดึกไม่มีอะไรหรือเปล่าผมแค่มารอบอกพี่ว่าไอ้บีมันสอบตรงติดแล้วอีกหน่อยผมก็ได้ใช้มอเตอร์ไซค์มันไปส่งอาหารตามที่เคยบอกพี่ไว้พี่ยินดีด้วยทั้งคู่เลยต่อไปมีอะไรไหมก็แค่ไลน์มาบอกพี่ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอเดี๋ยวนี้เรื่องของผมมันไม่สำคัญสำหรับพี่แล้วมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่มายรู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องทำให้ใครเป็นห่วงมายมาก็ดีละรอเดี๋ยวพี่ขึ้นเอาแจ็คเก็ตมาคืนให้ไปนะผมไม่ไปพี่จะเรียกตำรวจมาจับผมก็เอาเลยกลับออกไปไม้อย่ามาทำแบบนี้ไม้กำลังคุกคามพี่คุกคามพี่เหรอผมเป็นคนอันตรายในสายตาพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเคยทำอะไรเลวทรามต่ำช้ากับพี่เหรอผมทำอะไรผิดอะพี่ถึงต้องเปลี่ยนไปอะก็ที่ไม้ทำนี่ไงมันผิดอะถ้าการที่ผมรักพี่แล้วมันผิดแล้วทำแบบไหนมันถึงจะถูกไม้ก็ไปรักกับคนรุ่นตัวเองสนใจเรื่องตัวเองแล้วก็เลิกทำอะไรบ้าๆแบบนี้ไงแบบที่พี่ทำกับตำรวจนั้นทำได้ใช่ผมไม่เชื่อด้วยว่าพี่รังเกียจผมไม่งั้นพี่จะกล้าออกไปไหนมาไหนกับเด็กส่งแก๊สอย่างผมได้ไงทำไมคือเด็กที่มูลนิธิเคยช่วยเหลือไงพี่ผิดเองอะที่พี่ไปให้ความสนิทสนมกับไม้ไม่ทันระวังว่าไม้อาจจะเข้าใจความหมายของมันผิดนั่นคือสิ่งที่พี่คิดผมก็อยากจะบอกพี่ว่าผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับพี่ไหมหรือคนอื่นพี่ยังคิดว่าเป็นความหวั่นไหวของเด็กอย่างผมอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่าพี่เจอไม้บ่อยกว่าใครไงพี่อยากให้ผมกลับไปอยู่ในโลกของผมคบกับคนวัยเดียวกันใช้ชีวิตไร้แก่นสารไปวันๆเหรออย่ามาประชดพี่นะไม้ไม่อยากจะทำอะไรก็เรื่องของไม้มันไม่ต้องมาบอกให้พี่รู้ไม่ต้องดึงพี่ไปเกี่ยวข้องก็ในเมื่อพี่ไม่สนแล้วพี่จะสนทำไมว่าผมไปชดทำอะไรอ่ะมันชีวิตผมไงไม้ไม้อย่ามาใช้วิธีนี้บีบพี่นะไม้อย่าทำกับพี่เหมือนที่ไม้ทำกับแม่